สวัสดีค่ะโอฮาโยโกไซมาสมาดูชีวิตแม่บ้านญี่ปุ่นกันนะคะช่วงเช้าๆไปส่งลูกนะคะแล้วก็วันหนึ่งนะคะทำอะไรบ้างนะคะยุ่งขนาดไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะช่วงเช้านะคะมาหมาก็เดินไปส่งอายะจังนะคะส่วนพี่ดิวนะคะเดินไปกับเพื่อนแล้วค่ะเช้าๆก็กิจวัตรก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตื่นเช้านะคะส่งลูกไปโรงเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นเด็กๆนะคะรุ่นพี่นะคะเดินไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนประถมญี่ปุ่นนะคะจะเข้าประมาณ 8:10 นาทีค่ะอายะจังนะคะออกจากบ้านนะคะ 7:50 ค่ะที่โรงเรียนญี่ปุ่นนะคะเรียนฟรีค่ะจะเสียเฉพาะค่าอาหารนะคะแล้วก็ค่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะคะหนังสือก็ฟรีค่ะที่โรงเรียนให้หมดเลยค่ะส่งอายะจังเรียบร้อยแล้วค่ะเดินอยู่ข้างบนนี้นะคะบนสะพานลอยค่ะกระเป๋าเขียวๆนี่ค่ะภารกิจมาหมาวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเที่ยงๆต้องไปโรงเรียนค่ะดูอาหารกลางวันนะคะของเด็กๆค่ะมาโรงเรียนอายะจังอีกรอบนะคะวันนี้ต้องมาดูอาหารกลางวันนะคะว่าเด็กๆทานอะไรกันนะคะแล้วก็แม่ๆนะคะก็จะได้ทานด้วยค่ะเข้ามาในโรงเรียนกันค่ะชีวิตแม่นะคะยุ่งทุกวันเลยค่ะโรงเรียนประถมญี่ปุ่นนะคะก็จะมี1วันนะคะที่ให้แม่ๆนะคะมาทานอาหารที่โรงเรียนนะคะและก็มาดูด้วยค่ะว่าลูกๆนะคะในแต่ละวันนะคะทานอะไรกันบ้างนะคะทางโรงเรียนนะคะจะมีแผ่นเอกสารมาให้ด้วยนะคะว่าวันนี้ทานอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะตารางในแต่ละวันค่ะถึงห้องเรียนอายะจังแล้วค่ะเด็กๆนะคะจะพักเที่ยงกันตอนเที่ยง10นาทีค่ะเพื่อพักทานอาหารกลางวันนะคะมาม่าก็มาแอบส่องๆนะคะถ่ายมาดูนะคะนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็เตรียมผ้าปูรองกินข้าวนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้านะคะเพื่อจะได้ทานอาหารกลางวันกันค่ะที่โรงเรียนนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารนะคะให้เพื่อนๆนะคะหรือเรียกว่าคิวโชกุโต้บังนะคะเด็กๆจะใส่นะคะชุดคลุมสีขาวนะคะแล้วก็มีหมวกสีขาวนะคะผ้ากันเปื้อนนะคะเพื่อจะเสิร์ฟอาหารให้เพื่อนๆค่ะคิวโชกุโต้บังนะคะเด็กๆทุกคนนะคะจะได้ทำทุกคนนะคะวนกันไปนะคะคนละ1อาทิตย์ค่ะแล้วชุดนะคะที่ตัวเองใส่นะคะชุดคิวโชกุโต้บังนะคะเราก็ต้องนำกลับไปซักนะคะแล้วก็เอามาคืนที่โรงเรียนค่ะตรงนี้เป็นที่วางสัมภาระของเด็กๆค่ะอาหารกลางวันวันนี้นะคะมีคาเลค่ะนมค่ะเยลลี่ส้มค่ะแล้วก็ขนมปังค่ะเด็กๆสามารถเพิ่มได้นะคะถ้าทานไม่อิ่มค่ะอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะคะครูและพนักงานที่โรงเรียนนะคะก็ทานเหมือนเด็กๆเลยค่ะทานกันเรียบร้อยแล้วนะคะมาหมาก็กลับบ้านนะคะเดี๋ยวประมาณ13:00กว่าๆนะคะก็ต้องมารอดักดูอายะจังเดินกลับบ้านค่ะปั่นจักรยานกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวระหว่างทางกลับบ้านนะคะมาหมาจะแวะร้านต้นไม้นะคะซื้อดอกไม้เข้าบ้านหน่อยค่ะซื้อดอกไม้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะวันนี้ได้มา3ต้นนะคะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกสาวนะคะอายะจังก็ชอบมากเลยค่ะได้เวลามาดักรอดูอายะจังกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้เดินกลับบ้านคนเดียวค่ะมาหมาไม่ได้ไปรอที่หน้าโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอายะจังนะคะจะเดินมายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆก็จะเลิกเร็วหน่อยนะคะประมาณ13:00กว่าก็เลิกแล้วนะคะถ้าเป็นอาทิตย์หน้านะคะก็น่าจะเรียนยาวหน่อยนะคะประมาณ3:00นะคะถึงจะเลิกเรียนค่ะอายะจังของมาหมาอยู่ตรงไหนเนาะ
หมาก็จะแอบดูลูกนะคะหลบตามพุ่มไม้บ้างนะคะเสาไฟฟ้าบ้างนะคะแอบดูว่าลูกเดินกลับบ้านมายังไงนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หายห่วงค่ะยังเป็นห่วงอยู่นะคะยังแอบตามดูลูกอยู่ค่ะเดินมาแล้วค่ะถือถุงอะไรมาด้วยก็ไม่รู้นะคะนั่นแน่แอบเห็นแม่ซะแล้วค่ะระหว่างทางเดินเข้าบ้านนะคะก็เจออุบาจังแถวบ้านนะคะก็ถามว่าอายะจังนะคะเข้าป.1แล้วหรอไวจังเลยนะคะก็วันนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะภารกิจมาหมาแล้วนะคะก็ยุ่งแบบนี้ทุกวันค่ะยุ่งแต่ก็มีความสุขนะคะวันนี้นะคะมาหมาขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ